ซึ้งน้ำใจแฟนคลับ Big D2B ดูแลครอบครัว15ปีไม่ทอดทิ้งแม้จากไปนานแล้วแม้อดีตนักร้องบอยแบนด์ดังจะจากไปเป็นเวลาร่วมกว่า15ปีแล้วของอดีตนักร้องดัง Big D2B หรือปานรวัฒน์กิตติกรเจริญแต่แฟนคลับกลุ่มนี้ก็ยังคงร่วมตัวทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญให้กับอดีตนักร้องอยู่เสมอแต่ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากก็คือการที่กลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยังได้ส่งต่อความรักไปถึงพ่อแม่ของหนุ่มบิ๊กหรือนางยุภาและนายอุดมด้วยนั่นเองที่คอยดูแลแม้ว่ายามเจ็บป่วยปัจจุบันทั้งนางยุภาและนายอุดมกิตติกรเจริญคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มมิกนั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนโดยที่นางยุภานั้นมีอาการป่วยกลายเป็นคนป่วยติดเตียงมานานหลายปีแล้วขณะที่ล่าสุดทางด้านนายอุดมเองก็ได้ตรวจพบเนื้องอกและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งงานนี้เหล่าแฟนคลับรวมถึงเพื่อนของบิ๊กต่างก็มาแวะเวียนและเข้ามาให้กำลังใจและคอยช่วยเหลือทั้ง2คนอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีความคิดที่จะทอดทิ้งทั้งคู่แต่อย่างใดทั้งพาไปพบคุณหมอหมั่นเข้าไปดูแลทำความสะอาดบ้านหรือแวะเวียนซื้อของเข้าไปฝากสุดก็ยังมีโมเมนต์อบอุ่นโดยทางเพจ Big D2B Family ได้เผยคลิปขณะคุณพ่อของหนุ่มบิ๊กเข้ารับการผ่าตัด2กล้องเนื่องจากตรวจพบสุขภาพรอบก่อนคุณหมอพบความผิดปกติบริเวณปอดจึงได้นัดมาผ่านำชิ้นเนื้อไปตรวจโดย A เพื่อนของบิ๊กพาคุณพ่อไปตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องผ่าตัดโดยระหว่างที่คุณพ่อพักฟื้นแฟนคลับก็ผัดกันมาช่วยกันดูแลคุณแม่เมื่อคุณพ่อกลับบ้านก็รีบตรงเข้ามาหาคุณแม่ในทันทีพร้อมกับเขียนข้อความได้ว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆรู้แค่ว่าทั้งรักทั้งห่วงใยพวกท่านทั้งคู่เสมอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนขอบคุณทุกคนที่พากันผ่านครั้งนี้ไปได้เพราะว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งทำทั้งหมดนี้ไม่ได้แน่ๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อรวมถึง2หนุ่มเพื่อนร่วมวงอย่างบิวกวีและแดนวรเวทก็ยังคงคอยไปเยี่ยมเยียนทำบุญให้กับเพื่อนสนิทเหมือนอย่างเช่นเคยพร้อมกับเผยความสัมพันธ์เพื่อนแนบแน่นแม้ว่าบิ๊กจะจากไปนานกว่า15ปีเรียกได้ว่าแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนน้ำใจของเหล่าแฟนคลับคนนี้ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายสำหรับใครที่ไม่รู้จักบิ๊กดีทูบีหรือนายปานรวัฒน์กิตติกรเจริญเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพ.ศ.2525เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดร้องเพลงในโครงการ Panasonic Star Challenge ในปีพ.ศ.2543เริ่มมีผลงานโฆษณาและถ่ายแบบลงนิตยสารวัยรุ่นก่อนจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดีทูบีในปีพ.ศ.2544และก็ได้ออกอัลบั้มถึง3ชุดได้แก่ดีทูบีดีทูบีซัมเมอร์และ D2B Type 2มีคอนเสิร์ตในปีพ.ศ.2545นั่นก็คือ D2B Summer Live In Concert และก็ D2B Good Time Thank Concert For Friends และในปี2546ก็ได้มีคอนเสิร์ต D2B The Miracle Concert นอกจากนี้ก็ยังได้เล่นละครถึง3เรื่องในเรื่องวัยร้าย High School ในฐานะดารารับเชิญและวัยร้าย Fetchy และสังหรณ์ในฐานะบทพระเอกแถมยังได้รับรางวัลมาถึง4รางวัลอีกด้วยและในปีพ.ศ2546เจ้าตัวก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกในคูน้ำแต่สุดท้ายก็พบข่าวร้ายเมื่อเจ้าตัวถูกพบว่ามีเชื้อราในสมองทำให้เขากลายเป็นเจ้าชายนิทราจนต้องเข้ารับการรักษานานถึง4ปีก่อนจะเสียชีวิตลงในวันที่9ธันวาคมปี2550ด้วยวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้น